นับเป็นการสูญเสียของวงการบันเทิงไทยโดยเมื่อวันที่22กันยายนแฟนเพจ Facebook ของช่อง7ได้โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของอ๋อมอัคพันธ์นักแสดงมากฝีมือที่เคยฝากผลงานสุดประทับใจไว้อย่างมากมายย้อนไปเมื่อปี2565อ๋อมอัคพันธ์ป่วยเข้าโรงพยาบาลจนต้องถอนตัวจากละครถึง2เรื่องคือสัจจะในชุมโจรเสือสั่งฟ้า3และรอยรักรอยบาปจนกระทั่งช่วงเดือนตุลาคม2565ได้ทราบว่าอ๋อมป่วยเป็นโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจและกำลังเข้ารับการรักษาผ่าตัดและรับคีโมก่อนจะพักฟื้นอยู่นานโดยการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม2567อ๋อมอัคพันธ์ได้ไปร่วมงานดำน้ำซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์สิริกิติ์พร้อมกับมีสีหน้ายิ้มแย้มสดใสซึ่งในงานดังกล่าวพระเอกหนุ่มได้พบปะกับแฟนๆและมีการถ่ายรูปร่วมกันอย่างอบอุ่นด้านคนวงการบันเทิงต่างออกมาโพสต์แสดงความอาลัยถึงอ๋อมอัคพันธ์อาทิกีตาร์สิริพินวิมลโนธพี่สาวคนสนิทซึ่งเป็นคนที่คอยออกมาอัปเดตอาการป่วยของอ๋อมอัคพันธ์ให้แฟนๆที่เป็นห่วงได้ทราบข่าวกันอยู่เสมอก็ได้โพสต์ข้อความว่าไม่รู้จะพิมพ์ยังไงใจมันแย่ไปหมดเรายังไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันเลยยังนัดกันไปอีกตั้งหลายที่ในชีวิตนี้ทุกคนจะชอบบอกว่าแกเป็นลูกชายที่ฉันรักมากที่สุดห่วงที่สุดรักฉันที่สุดขอบคุณนาที่สร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้ทุกคนแกบอกฉันว่าภูมิใจมากที่สอนเติมเต็มขี่จักรยานเป็นครั้งแรกพาหลานๆไปเที่ยวไปทานข้าวเล่นกับหลานตั้งแต่เด็กๆหายเหนื่อยแล้วนะอาอ๋อมจะอยู่ในใจพวกเราตลอดไปรักแกที่สุดเลยนะด้านของเพื่อนสนิทอย่างเอมี่กลิ่นปทุมได้เขียนถึงเพื่อนรักเมื่อครั้งไปร่วมงานแต่งเชนแพรที่ภูเก็ตว่าขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ให้กันมาตลอดแบบหาจากคนอื่นยากมีอะไรเราก็พูดกันได้ตรงๆด่าอะไรก็ไม่เคยโกรธเราผ่านอะไรกันมาเยอะนะหลับให้สบายนะเพื่อนเหนื่อยมามากละวันนึงเราจะเจอกันใหม่ระหว่างนี้ไปสร้างรอยยิ้มบนสวรรค์ไปก่อนขณะที่ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์อดีตนางเอกคู่ขวัญที่เล่นละครคู่อ๋อมอัคพันธ์หลายเรื่องได้โพสต์ถึงพระเอกผู้ล่วงลับว่าตกใจมากๆเป็นห่วงมาตลอดเลยอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าให้พี่เสมอขอให้พี่หายให้พี่แข็งแรงกลับมาเล่นละครให้แฟนๆดูอีกมีโอกาสได้เล่นละครกับพี่อ๋อมพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักกับน้องมากมีน้ำใจกับทีมงานพี่อยู่ง่ายกินง่ายชอบไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะสวัสดิการทีมงานคนไหนลำบากพี่ก็จะซัพพอร์ตเงินให้เขาชอบให้เงินสวัสดิการเอาตังไปเลี้ยงทีมงานพี่อ๋อมขยันจะท่องบทซ้ำไปมาตลอดเวลานั่งรออยู่กองถ่ายมีวินัยตรงต่อเวลาเล่นละครซีนยากแค่ไหนก็อดทนไม่เคยบ่นเลยพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องๆและทีมงานมาเสมอดีใจที่ได้รู้จักได้ร่วมงานกับพี่ได้เป็นน้องพี่ใจหายมากๆเลยไม่อยากให้รูปพี่เป็นขาวดำเพราะอยากให้ความดีความสดใสของพี่มันอยู่ตลอดไปรักพี่ขอบคุณพี่สำหรับทุกๆอย่างเลยนะคะสำหรับประวัติของอ๋อมอัคพันธ์เกิดเมื่อวันที่28มกราคม2528ที่กรุงเทพมหานครเป็นบุตรคนโตจากพี่น้อง2คนสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนดาราคามมัธยมศึกษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาตรีที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพสาขาโฆษณาเริ่มอาชีพในวงการบันเทิงด้วยการถ่ายโฆษณามิวสิกวิดีโอและได้แสดงละครเรื่องแรกในบทสมทบเรื่องรักซ่อนแค้นทางช่อง3และได้รับบทตัวรองและบทร้ายต่อมาได้รับบทเด่นเรื่องแรกเรื่องพระจันทร์ลายพยัคฆ์ช่อง7จนได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำสาขานักแสดงสมทบชายดีเด่นจากนั้นได้รับบทพระเอกครั้งแรกในเรื่องสาวใช้ไฮเทคโดยแสดงคู่กับจุ๋ยวรัฐยาและเริ่มเป็นที่รู้จักจากบทหลวงอัครเทพวรากรละครทวิภพต่อมาในปีพ.ศ.2560ได้ร่วมแสดงในซีรีส์ภารกิจรักเรื่องราชนาวีที่รักก่อนจะมีผลงานออกมาอีกหลายเรื่องกระทั่งในปีพ.ศ.2565อ๋อมอัคพันธ์เริ่มป่วยเป็นมะเร็งบริเวณกล้ามเนื้อหัวใจและรับการผ่าตัดช่วงเดือนมกราคม2566ก่อนจะเสียชีวิตวันที่22กันยายน2567ทั้งนี้ข่าวสดออนไลน์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอ๋อมอัคพันธ์ด้วยค่ะถึงแม้ว่าตัวจะจากไปแต่ก็ฝากผลงานสุดประทับใจไว้มากมายข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ